การเปลี่ยนแปลงวันเล็กน้อยนะสำหรับการแถลงนโยบายค่ะล่าสุดมีข่าวว่าคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทานนะคะได้มีการนัดประชุมร่วมกันนะคะเปิดไทม์ไลน์เลยค่ะนั่นก็คือเดี๋ยววันที่9กันยายนเนี่ยวิป3ฝ่ายจะประชุมร่วมกันแล้ว11กันยายนจะมีการประชุมเพื่อเลือกรองประธานสภาคนที่1แทน คุณปฏิพัฒน์นะคะแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็เป็นอะไรอ่ะภูมิใจไทยไงใช่คุณพระดอนปิศานันทกุลคุณพระดอนนะคะแล้วก็จะมีการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา 12-13 กันยายนนี้ค่ะก็จะเร็วนะถ้าอย่างนั้นนะเร็วขึ้นตอนแรก65เพราะฉะนั้นหลัง13ก็ทำงานได้แล้วค่ะนะนี่คือปฏิทินการเมืองนะครับส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือของเติมพลังนะท็อปช้อปปิ้งฮะมีของกินมากมายให้เลือกสรรนี่เลยหลากหลายแบบนะอาหารที่สรรหามาแล้วที่เห็นม้วนๆอยู่นี่คืออะไรคุณเทคมีคำตอบฮะไส้อั่วสมุนไพรนะฮะเนี่ยเดี๋ยวมีไส้อั่วนะฮะคุณเทคเนี่ยแนะนำเป็นภาษาเหนือด้วยนี่มีผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายในท็อปช้อปปิ้งแล้วครับเขาเริ่มตีไส้อั่วครับภูมิใจนำเสนอขนาดเลยนี่คือรสชาติไส้อั่วสมุนไพรต้นตำรับจากจังหวัดเจียงใหม่ครับหอมสมุนไพรกลมกล่อมแล้วก็มันน้อยครับมีส่วนผสมของสมุนไพรเกือบ10ชนิดครับที่เห็นนี่เลยครับที่สำคัญมีไส้อั่วแล้วปอแม่ๆครับมันต้องมีน้ำพริกจะขาดน้ำพริกหนุ่มไปได้จะได้ครับนี่ครับน้ำพริกหนุ่มครับใจพริกหนุ่มแต่ย่างหอมๆครับแล้วก็เอามาแปลงเป็นน้ำพริกนะครับจัดทรงไปกู้กันจะอี้เลยมีน้ำพริกหนุ่มแล้วมันก็ต้องมีแคบหมูครับเขาต้องมีของครบเคี่ยวครับแคบหมูไร่มันครับทอดสดใหม่ทุกออเดอร์นะครับที่สำคัญ3อย่างที่ว่ามานี่เฮามีออยนี่นี่นี่อันนี้อาหารที่คุณเทคเนี่ยสรรหามานะตามภาษาหนุ่มชาวเหนือฮะค่ะนะก็มีไส้อัวแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนะใครสนใจนี่จัดได้ฮะหรือเฉพาะไส้อัวก็สั่งได้ส่งตรงจากหนุ่มเหนือนะคะนี่อันนี้เป็นตัวอย่างฮะท็อปช้อปปิ้งโทรศัพท์หมายเลขที่ขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะนะทีนี้มีข่าวเล็กๆในต่างประเทศที่น่าสนใจมากมาฝาก ท่านผู้ชมฮะนี่คือวงการฟุตบอลของญี่ปุ่นค่ะนะฮะจากแฟนเพจนิโฮงชิมบุน แฟนบอล 11,000 คน เป็น 10,000 คนนะคะในดิวิชั่น4ท่านผู้ชมโอ้โหเยอะมากคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นคือสโมสรฟุตบอลในจังหวัดโคจิไม่มีเล่นในระดับเจลีกคือลีกสูงสุดแต่ปัจจุบันทีมโคจิยูไนเต็ดทีมนี้ตั้งเป้าจะขึ้นไปเล่นในลีก3ค่ะ J3 นะตอนนี้เขาเป็นจ่าฝูงดิวิชั่น4จะขึ้นไปที่ดิวิชั่น3แต่เขาต้องฝ่าด่านอะไรรู้ไหมขออภัยนะฮะฝ่าด่านจำนวนแฟนบอลขั้นต่ำที่เจลีกตั้งไว้ข้อกำหนดคือจะต้องมีแฟนบอลเฉลี่ยต่อฤดูกาลไม่ต่ำกว่า 2,000 คนต่อเกมนะทีนี้มันจะหมดฤดูกาลอยู่แล้วเหลือ6เกมในบ้านสรุปคือ6เกมที่เขาเหลืออยู่ในฤดูกาลนี้ทีมนี้จะต้องมีแฟนบอลมาเชียร์ทั้งหมด 20,000 คน6เกมเฉลี่ยเกมเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็หารดูแต่ถือได้ว่าเยอะมากไม่เคยเยอะขนาดนั้นมาก่อนแล้วจะทำยังไงต่อให้เก่งในสนามแต่จำนวนแฟนบอลมาไม่ถึงก็ไม่ได้ความฝันไม่สำเร็จปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเขาใช้วิธีขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในชุมชนท้องถิ่นร้านค้าติดป้ายเชิญชวนแฟนบอลในตลาดมานะสถานีรถไฟช่วยกันมาเชี่ยวมาเชียร์ทีมบ้านเกิดจะได้ขึ้นไปเจลีกได้นะปรากฏว่าวันเสาร์ที่แล้วดูภาพเต็มๆทีนี้มวลมหาแฟนบอล 11,085 คนเดินทางมาชมเกมที่นี่ฮะสูงสุดตลอดการนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรถึงขนาดตอนกลับเนี่ยรถบัสที่สโมสรจัดเตรียมอำนวยความสะดวกไม่พอต้องรออยู่หลายเที่ยวนะถึงจะพอฮะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนนี้อ๋อก็เลยบอกว่านี่คือชัยชนะที่แท้จริงนี่คือเรื่องราวจากนิฮงชิมบุนค่ะแฟนบอลกว่า 11,000 คนนี่คือชัยชนะที่แท้จริงในท้องถิ่นนี้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะอะไรความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกฝ่ายไม่ร่วมแรงร่วมใจกันเขาเป็นชุมชนเล็กๆสิ่งที่เขาต้องสู้ก็คือมาช่วยกันมารวมกันเยอะๆให้ได้คนไม่เคยมาดูก็มาดูคนไม่เคยมาเชียร์ก็มาเชียร์เพื่อให้ประสบความสำเร็จบ้านเรามีพลังแบบนี้ไหมมีครับในยามน้ำท่วมไหม
เราไม่นับถึงพรรคการเมืองบางพรรคนะที่มันไม่ไปช่วยแล้วมันยังยามคนอื่นก็ด้วยแต่ภาพเหล่านี้ครับนี่คือกองทัพอากาศยกตัวอย่างเครื่องบิน430นะลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมล่าสุดเชียงรายฮะนำไปแจกจ่ายเอาของขึ้นเครื่องบินไปแล้วเอาไปแจกจ่ายนะแล้วก็ไปที่น่านนะ อีกอันนึงนี่ไปที่น่านเอาไปช่วยพี่น้องชาวน่านนะนี่กองทัพอากาศนะครับค่ะนะเนี่ยสิ่งของต่างๆนานาลำเลียงขึ้นเครื่องบินไปเลยแล้วดูภาพด้านบนทีนี้ฮะนะบนเครื่องบินตอนที่ไปที่เชียงรายฮะค่ะนะตอนที่ไปที่เชียงรายนะพอไปถึงปุ๊บก็ลำเลียงสิ่งของนะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็จะมีเด็กๆนะนี่ฮะค่ะดูพลังฮะคนละไม้คนละมือใจถึงใจไปทันทีฮะนี่คือภาพที่น่ารักและน่าประทับใจมากฮะนะคือของเนี่ยคือของช่วยเหลือปกตินั่นแหละแต่เมื่อไปถึงมือนะของเด็กๆนะที่รอความช่วยเหลืออยู่พ่อบ้านพ่อแม่เขาไงนะเขามารับสิ่งของด้วยหัวใจที่ดีใจขนาดไหนเนี่ยมันออกมาผ่านแววตาและสีหน้าแล้วทุกคนได้ช่วยกันลำเลียงความช่วยเหลือไปนะสิ่งเหล่านี้คือพลังสังคมนะค่ะนะมันจะสร้างสิ่งใหญ่ๆในบ้านเมืองนี้ได้เนี่ยมันต้องร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้นะคนละไม้คนละมือนะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจไปพี่น้องบางส่วนที่ยังเผชิญกับน้ำท่วมอยู่นะฮะค่ะนะก็หวังว่าจะผ่านไปโดยเร็วนะซึ่งสุดท้ายแล้วฤดูฝนมันก็ผ่านไปเดี๋ยวฤดูหนาวก็จะเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้กันครับค่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเป็นข่าววันนี้นะคะเราจะปิดท้ายด้วยความน่ารักของเด็กวัดแต่เป็นเด็กวัดเวอร์ชั่น4ขาแล้วมีหลายตัวด้วยเดี๋ยวลองไปชมกันนะคะส่วนเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ